ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอบุกสำรวจถ้ำจุดที่พบศพครับยินดีแต่ไปช่องมันขาขึ้นทางนี้เลยไขความจริงนะครับถ้ำซ่อนศพมัดไว้รถเก๋งกำลังคล่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ทีนี้ท่าไม่ดีเหตุซึ่งหน้าเขาจะหนีผมก็เลยขับตามปลุกสัญชาตญาณฮีโร่ดอทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอในเทปแรกของวันและเวลาการออกอากาศใหม่ย้ำนะครับรายการเรื่องจริงผ่านจอของเราเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการออกอากาศใหม่เป็นทุกคืนวันอาทิตย์4 ทุ่มครึ่งโดยเริ่มตั้งแต่เทปนี้เป็นต้นไปครับและเรื่องจริงเรื่องแรกในคืนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่หมู่บ้านแม่เหล็กอำเภอแม่ทาในจังหวัดลำพูนเพื่อมาไขความจริงของการพบเจอศพคนตายที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งนี้ครับAll right, so this is the first day of our cave exploration here in Lamphun. So that's in the northern of Thailand. From what the locals heard and what I've talked to them, this cave is called Tha. Cave tall, so that means it's kind of like a tube. It connects the water from one point to the other. And as you can see, the cave here is massive. It's beautiful. To estimate the age of the cave, it's really hard, but I mean, it's over hundreds and hundreds of years old. As you can see, very beautiful formation there. And as we go in, we can see smallerSo we have some smaller caves on our left-hand side here that I think we could climb up. So I think we should take a look. There's something really strange up here. Really strange. I've never seen something like that. Really check it out, man. It's really strange.The cave, ถ้ำซ่อนศพที่ทราบเขาข่าวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่ามีชาวต่างชาติ2 ท่านเนี่ยครับบนขึ้นมาสำรวจถ้ำวัดในที่ถ้ำนะครับแล้วก็ไปจุกไปเจอวัตถุประหลาดนะครับภายในถ้ำการค่อนข้างเย็นนะครับเย็นจนขนลุกครับนี่ครับลักษณะของที่เห็นนะครับนี่นะครับถูกมัดไว้หัวนี่เป็นส่วนหัวนะครับครับคิดว่าจะฆาตกรรมหรือเปล่าหรือจะเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจหลังจากทราบข่าวว่ามีนักสำรวจถ้ำชาวฝรั่งเศสพบศพมนุษย์ถูกซุกซ่อนอยู่ภายในถ้ำท่อที่จังหวัดลำพูนคุณหนุ่มสรวุฒิและทีมงานจึงเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อค้นหาความจริงของเรื่องนี ลักษณะมันเป็นยังไงครับพี่ครับด้านในด้านในเป็นโพรงหินครับ
สูงมีน้ำไหลตลอดปีแต่ถ้าปากถ้ำมันดูเล็กๆข้างในใหญ่ไหมครับข้างในใหญ่เหมือนกันแต่เป็นโคลนหินแล้วมีหินงอกหินย้อยมีอะไรไหมครับไม่มีนะครับเป็นโพรงคล้ายๆแบบท่อครับปกติชาวบ้านเขาใช้ถ้ำนี้ทำอะไรกันนะหากินเล็กๆน้อยครับปูปลาตัวเล็กมีปูปลาอยู่ในถ้ำด้วยมีครับเอาแสดงว่าไอ้ลำธารที่อยู่ในถ้ำนี่ก็ใหญ่พอสมควรใหญ่ครับน้ำลึกไหมครับลึกถ้าหน้าน้ำหลากก็คงจะท่วมแบบพุ่มหมดไปหลังจากแจ้งเหตุแล้วพี่เป็นคนมาเจอศพที่นี่เหมือนกันมาครับมาใช่ครับทีมงานครับผมจุดที่เจอนี่ลึกไหมครับหมายถึงเดินเข้าไปไกลไหมฮะไม่ไกลครับประมาณ50เมตรเป็นผนังถ้ำอยู่ซ้ายมือมีช่องหินอยู่ข้างบนครับสูงประมาณ5เมตรเป็นช่องเป็นโพรงพอที่จะเอาคล้ายๆแบบศพสอดเข้าไปได้ทีมงานของเราได้รับอนุญาตให้เข้าไปสำรวจภายในถ้ำแต่ก่อนจะเข้าไปทีมอาสาสมัครขอให้เราบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางกันเสียก่อนก็จะมาเจอช่องที่จะเป็นน้ำลึกน้ำลึกที่สุดของจุดที่เราจะเข้ามาแล้วนะฮะก็ประมาณต้นหน้าอกครับก็ประมาณระดับหน้าอกก็ลึกมากเลยก็เป็นช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็จะเป็นปีนขึ้นไปตามซอกหินแล้วจุดนี้คืออะไรครับตรงนี้เหมือนเป็นตาน้ำจุดที่พบศพครับอยู่ตรงไหนข้างบนนะครับนี่อ่ะตรงนี้อ่ะกลับไปช่องมันขาขึ้นทางนี้นะเลี้ยวขวาขึ้นไปมีช่องข้างบนอีกช่องนึงอ๋อครับผมอยู่ได้ประมาณ2คนนะช่องอ๋อช่องนั้นอยู่ได้ประมาณ2คนครับผมเนี่ยขึ้นยากมั้ยฮะอย่างงี้น่าจะยากอยู่นะฮะน่าจะยากอยู่พอเข้ามาเนี่ยก็ลำบากแล้วการจะขนอะไรขึ้นไปข้างบนนั้นผมว่าไม่ต่ำ3อ่ะไม่ต่ำกว่า3อันนี้ตอนที่พี่เอาลงมาพี่เอาลงทางนี้เหมือนกันทางนี้ครับตรงนู้นพี่เห็นเป็นไฟตรงนู้นจะเป็นส่วนหัวครับผมส่วนด้วยแล้วเท้ามาทางไหนครับนี่อยู่ที่สุดตรงนี้ครับอ๋อเท้าก็มาที่สุดตรงนี้ตอนนี้ศพอยู่ที่บริเวณนี้นะครับบนหัวนี้เนาะนี่ครับลักษณะของที่เห็นนะครับนี่นะครับถูกมัดไว้งอเป็นส่วนหัวนะครับครับแล้วตอนที่พี่ขึ้นมาขนกันขึ้นมากี่คนครับอยู่ข้างบนนี่2ครับอยู่ข้างล่างรอข้างล่างอีก3ก็คือใช้ย้ายศพลงไปก่อนใช้วิธียังไงลงไปครับที่แรกมันมีเชือกไงครับดึงเชือกอ๋อคือที่ศพเนี่ยมีเชือกมัดอยู่แล้วเราจับเชือกเนี่ยลากลงไปลากลงไปมัดกับรองสไปเนอร์บอร์ดข้างล่างครับ2คนก็เอาลงไปไหวอยู่ลากใช้วิธีลากครับแต่ยกไม่ไหวหนักอยู่นะครับการจะนำศพลงมาจากช่องแคบๆไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยดังนั้นข้อสังเกตอย่างแรกคือคนที่จะนำศพมาอำพรางบนนี้ได้อาจมีมากกว่า1คนขึ้นไปมาช่วยด้วยบ่เดี๋ยวคงจะหามขึ้นไปแบกหามขึ้นไปถ้าคนเดียวคงไม่ไหว2คนก็คิดว่าคงไม่ไหวประมาณหลายคนบ้างเพราะอีกหน่อยอย่างทางแค่ระยะถ้ำมันแคบเท่ากับว่าข้อสงสัยอย่างแรกก็คือบุคคลที่อำพรางศพมีมากกว่า1คนขึ้นไปแน่นอนครับตอนนี้เขาอยู่ได้ลำเลียงนกนะครับออกจากถ้ำแล้วนะครับบริเวณนี้ก็ไม่มีพบชิ้นส่วนหมายถึงถุงผ้าหรือว่าสมบัติอย่างอื่นเลยหมายถึงที่ติดมากับศพไม่มีเลยไม่มีนะครับที่เราไปก็จะมีประมาณแค่นี้ศพเยอะลงไปไม่มี
ายในด้านไหนนะครับด้านไหนของเมื่อนำศพออกจากถ้ำได้แล้วแพทย์ชันสูตรก็เข้าเก็บหลักฐานจากศพจะเห็นได้ว่าเมื่อเปิดผ้าคลุมที่เป็นจีวรชั้นนอกสุดออกจะพบว่าศพถูกพันด้วยแผ่นพลาสติกใสที่ใช้แรปสินค้าเอาไว้อย่างดีและแน่นหนาและเมื่อกรีดแผ่นพลาสติกออกก็พบว่าศพถูกห่อด้วยผ้าห่มอีกหลายชั้นชั้นแรกครับชั้นแรกจะเป็นผ้าครับผ้าคล้ายๆผ้าจีวรสีน้ำตาลเข้มครับมัดด้วยเชือก3จุดนะครับตรงคอตรงหน้าท้องแล้วก็ตรงเข่าแกะเชือกออกผ้าออกจะเป็นพลาสติกแกะพลาสติกออกจะเจอผ้าห่มบางๆครับสีน้ำตาลยกผ้าห่มออกจะเป็นผ้าห่มอีกชั้นหนึ่งสีเขียวแล้วก็จะเจอศพเปื่อยนะครับไม่ได้นุ่งอะไรหนุนหมอนอ๋อหนุนหมอนด้วยหนุนหมอนครับศพเปื่อยหมดเลยเปื่อยสภาพศพช่วงบนตั้งแต่เอวขึ้นไปมีลักษณะแห้งหนังติดกระดูกส่วนตั้งแต่ช่วงเอวลงมาเน่าเปื่อยอวัยวะเพศบ่งบอกว่าศพนี้เป็นเพศชายแต่ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ตายแต่จากหลักฐานที่พบก็มีความเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นศพของคนที่บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อกี้มันมีของทักการนะครับวันนี้จะไปกันนะครับวันนี้ไปครับแต่เบื้องต้นก็เป็นพบอวัยวะเพศชายลักษณะเป็นพระไม่ทราบว่าพระเป็นพระธุดงค์หรือพระอะไรเป็นชายหลังจากนั้นก็พยายามสืบสวนแล้วก็ไปหาข่าวกับประชาชนในละแวกนั้นว่าใครรู้จักเคยมีพระมาอยู่แถวนี้ไหมมีใครเคยพบเห็นพระไหมชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าที่บริเวณบ้านแม่เหล็กก็มีพระสงฆ์จากต่างถิ่นธุดงค์เข้ามาในพื้นที่อยู่บ้างแต่ก็พบเห็นไม่มากนักอย่างล่าสุดก็มีคนเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งเข้ามาในพื้นที่เมื่อช่วงเข้าพรรษาในปีที่ผ่านมาก็เคยมีครับผมมาจำศีลนะมีจำมาจำศีลมาปฏิบัติธรรมเคยมีเหมือนกันครับแต่ถ้าผ่านไปเนาะผ่านไปหลายเดือนผมก็อยู่ห่างจากจุดนั้นจุดนี้พอสมควรก็เลยไม่รู้จำนวนว่ามีกี่ลูกกี่ครับมีอยู่เคยมีอยู่ครับได้ยินข่าวล่าสุดประมาณช่วงเดือนเข้าพรรษาออกพรรษาก็มีที่รู้ที่ชัดเจนจริงๆก็จะมี1รูปครับที่หลังถ้ำท่อชาวบ้านไม่รู้ว่าพระที่เคยพบจะไปปักกลดที่ใดบ้างเพียงแต่พบเจอผ่านๆเท่านั้นแต่ก็สังเกตว่าตั้งแต่ช่วงออกพรรษาของปีที่ผ่านมาก็ไม่พบพระรูปดังกล่าวอีกเลยจากข้อมูลที่ได้เป็นไปได้หรือไม่ที่พระสงฆ์รูปนั้นอาจถูกประทุษร้ายและถูกฆาตกรรมสืบหาว่าศพที่พบคือใครศพได้ถูกส่งนำไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อรอชันสูตรอย่างละเอียดซึ่งต่อมาแพทย์ก็ได้แจ้งว่าได้ตรวจพบเงินจำนวน 10,000 บาทถูกพับเก็บไว้ที่ประคตเอวของพระสงฆ์ซึ่งเป็นของกลางที่ติดมากับศพมาทราบภายหลังที่ทางร้อยเวรส่งไปตรวจที่สถาบันนิติเวชเชียงใหม่โรงพยาบาลเชียงใหม่ทราบว่ามีเงินอยู่ธนบัตรแบงค์ละพันอยู่ใน อะไรนะที่รัดเอวของพระประคตประมาณ10,000ครับเป็นแบงค์พันหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มไม่แน่ใจในประเด็นการฆาตกรรมเพราะท่านนี้เป็นศพที่ถูกฆาตกรรมหวังชิงทรัพย์หรืออะไรสักอย่างคนร้ายก็น่าจะนำเงินจำนวนนี้ไปด้วยอีกอย่างที่น่าคิดก็คือมีการพบว่าศีรษะของศพถูกหนุนด้วยหมอนแถมศพยังถูกแพ็คไว้เสมือนเป็นการกระทำแบบเคารพบูชาและถ้าสมมุติว่าศพของชายนิรนามรายนี้
ไม่ได้ถูกฆาตกรรมอย่างที่คาดการณ์ในตอนแรกเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาอาจเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยและที่น่าสงสัยก็คือคนตายทั้งคนทำไมถึงไม่มีการแจ้งให้ท้องที่ทราบและทำไมต้องห่อซุกซ่อนศพแบบนี้หรือนี่จะเป็นการเก็บบูชาศพตามเสียงล่ำลือจริงๆเห็นมีชาวบ้านเขาพูดกันว่ามีการรักษาศพอย่างดีดูแล้วน่าจะเป็นการบูชาเนี่ยมีการเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมครับก็ผมก็ยังไม่ถึงประเด็นนี้เหมือนกันครับว่าทำไมถึงรักษาศพแพ็คอย่างดีแพ็คศพอย่างดีกลัวจะเป็นเรื่องการอะไรศาสนาที่เรามองเพ่งศพแล้วปรงอาบัติปรงสังขารอะไรหรือเปล่าทีมงานเดินสำรวจภายในถ้ำทุกซอกทุกมุมเผื่อว่าจะเจอหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพิ่มเติมไม่มีอะไรเป็นตรงเฉยแต่ผมสงสัยว่าทำไมมันถึงมีไม้ๆอย่างนี้เต็มเลยเวลาน้ำมาพี่เนี่ยเหรอเนี่ยพี่เห็นไหมไม้ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยจะมาได้เลยเนี่ยโอ้ยใหญ่มากทุกคนใหญ่เลยนะจากปากถ้ำฝั่งที่เราเข้ามาลึกเข้าไปประมาณ200เมตรเราสามารถเดินเชื่อมไปทะลุปากถ้ำของอีกฝากหนึ่งได้จากข้อสังเกตที่ว่าถ้ำท่อแห่งนี้สามารถเข้าออกได้สองทางจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ศพอาจถูกลำเลียงมาจากฝากนี้ไม่ใช่ฝั่งที่ต้องลุยน้ำเข้าถ้ำมาจากที่ผมเดินสำรวจกับคณะที่สำรวจมาด้วยกันนะครับก็เดินมาจนถึงทะลุปากถ้ำอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นป่าเท่าที่สังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าขนศพมาเข้าจากทางฝั่งนี้เนี่ยเข้าจากทางฝั่งนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเส้นทางก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายแล้วที่เห็นชัดๆก็คือเชื่อว่าตรงเนี้ยนักท่องเที่ยวเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าก็จะมีตรงผนังถ้ำบริเวณตรงนู้นนะครับมีบางซอกครับที่จะมีรอยเขียนค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะขนศพเข้ามาทางเนี้ยผมว่าง่ายเส้นทางก็เข้ามาค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเกิดจะเอาไปเขาเรียกอะไรจะเอาไปซ่อนในละแวกเนี้ยก็อาจจะถูกหาพบได้ง่ายนะครับเพราะว่าจากที่บอกนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจนถึงนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยถ้าหากว่าเข้าขนศพเข้าทางอีกด้านหนึ่งทางที่เราเข้ามาตอนแรกทางนั้นเข้าค่อนข้างยากแล้วก็มีน้ำลึกถ้าเข้ามาหน้าน้ำเนี่ยเดาว่าคงจะเข้ายากเพราะว่าน้ำน่าจะลึกแล้วอาจจะท่วมตรงนั้นมิดพอด้วยความที่เข้ายากก็จะมีที่แบบที่ซ่อนที่เก็บที่มันรับตาคนเพราะว่าคงไม่มีใครคาดถึงว่าข้างบนมันจะมีอะไรเพราะว่าจริงๆถ้ำนี้มีซอกมีหลืบเยอะมากๆซอกเล็กซอกน้อยถ้าไม่เดินสำรวจจริงๆก็คงจะไม่เห็นทะลุออกมาจากปากถ้ำอีกฝั่งแล้วทางนี้ค่อนข้างเข้าง่ายนะเมื่อคุณหนุ่มออกไปสำรวจด้านนอกถ้ำก็ได้พบเจอกับขั้นบันไดที่ทำจากไม้ไต่ขึ้นไปบนยอดเขาเมื่อลองสอบถามอาสาสมัครที่มาด้วยก็ไม่มีใครทราบว่าบันไดแห่งนี้จะนำพาเราไปที่ใดคุณหนุ่มและทีมงานจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปสำรวจครับและพวกเราก็ต้องประหลาดใจครับเมื่อพบว่าสุดทางของบันไดได้พาให้เราไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีนี้ให้กระจ่างขึ้นช่วงหน้ามาสืบหาความจริงกันต่ออย่าพลาดครับนี่พีคกว่าก็เปลี่ยนความคิดมาที่คิดมาทั้งหมดเปลี่ยนใหม่หมดเลยเรื่องจริงผ่านจอ
จริงผ่านจอจุดที่พบศพครับอยู่ตรงไหนข้างบนนะครับนี่อ่ะตรงนี้ครับกลับไปช่องมันขาขึ้นทางนี้เลยหลังทราบข่าวว่ามีนักสำรวจถ้ำชาวฝรั่งเศสพบศพชายที่ดูคล้ายพระภิกษุสงฆ์ถูกซุกซ่อนอยู่ภายในถ้ำท่อที่จังหวัดลำพูนคุณหนุ่มสุรวุฒิและทีมงานจึงเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อมาค้นหาความจริงของเรื่องนี้จากปากถ้ำอีกฝั่งแล้วทางนี้ค่อนข้างเข้าง่ายนะหลังจากที่เราเดินทะลุไปอีกฟากหนึ่งของถ้ำแล้วทีมงานก็ได้พบกับขั้นบันไดที่น่าจะพาเราขึ้นไปที่ไหนสักแห่งเมื่อถามอาสาสมัครที่มาด้วยก็ไม่มีใครทราบว่าปลายทางของมันคือที่ใดทีมงานจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปสำรวจครับเมื่อสุดทางพวกเราก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่พบเห็นว้าวนี่พีคกว่าเฮ้ยข้างบนมีที่พักสงฆ์เลยมีหมอนมีที่นอนมีเหมือนเป็นที่สำหรับพระธุดงค์นะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้มีแบบที่ทำข้าวมีที่ก่อไฟบนนี้เป็นเหมือนสถานที่ปฏิบัติธรรมและเหมือนเป็นที่พำนักของสงฆ์เราพบพระพุทธรูปธูปเทียนสายสินอุปกรณ์ทำครัวเครื่องนอนอยู่ในสภาพฝุ่นเกาะดูแล้วน่าจะไม่มีใครขึ้นมาใช้สถานที่แห่งนี้นานพอสมควรแล้วครับที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับมีหมอนมีผ้าห่มแล้วก็มีที่นอนไม่มีผ้าปูนะอันนี้นะครับถ้าดูจากหนังสือพิมพ์นะครับผมวันที่21กันยาปี61นะครับลักษณะเหมือนมีพระอยู่นะรู้ว่ามีพระธุดงค์แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นไม่รู้อยู่ตรงไหนรู้ว่ามีพระธุดงค์แต่ว่าอยู่ข้างล่างไม่รู้ขึ้นไปข้างบนแล้วมีชาวบ้านที่ใส่ซองทำบุญมาแป๊บแรกที่เดินขึ้นมาเจอเนี่ยคิดยังไงเราคิดว่าพระที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ยังอยู่หรือเปล่าถ้าท่านไม่อยู่ท่านหายไปใช่ศพที่เราเจอหรือเปล่าเพราะว่าก็คิดอีกมุมนึงนะคือถ้าเกิดสมมุติว่าพระที่มาธุดงค์เนี่ยท่านมรณภาพท่านสั่งเสียลูกศิษย์ไว้ว่าให้เก็บร่างของท่านของพระท่านไว้ที่นี่ก็มีความเป็นไปได้ที่ตามความเชื่อเก็บไว้ตามซอกถ้ำอะไรก็ได้เป็นไปได้หรือไม่ว่าศพที่พบอาจจะเป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านพบเจอเมื่อช่วงเข้าพรรษาในปีก่อนจากนั้นท่านก็ได้พำนักและปฏิบัติธรรมอยู่บนสถานที่แห่งนี้ต่อมาท่านเกิดอาพาธจนอาการทรุดหนักและก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านได้สั่งเสียบางสิ่งบางอย่างไว้ให้กับลูกศิษย ลูกศิษย์จึงได้ทำตามคำสั่งเสียของท่านแต่แล้วสิ่งที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงมากที่สุดนี้กลับไม่ใช่อย่างที่คาดการกันไว้เพราะจากการสืบข้อมูลทำให้พบความจริงว่าพระสงฆ์ที่เข้ามาในพื้นที่เมื่อช่วงเข้าพรรษามาพำนักอยู่บนสถานที่แห่งนี้จริงแต่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่ที่แรกสงสัยว่าพระที่มาจำพรรษาหรือเปล่าจากการตรวจสอบแล้วได้ตรวจสอบไปหลายทิศทางแล้วพบว่าพระรูปนี้ยังอยู่มีชีวิตอยู่พระที่ชาวบ้านพบเห็นว่ามาธุดงค์มาปฏิบัติธรรมยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นศพที่เราเจอไม่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นพระองค์นี้แน่นอนแน่นอนเจ้าหน้าที่ได้เชิญพระรูปนั้นมาให้ปากคำซึ่งพระท่านก็ยืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มาทางร้อยเวรก็เรียกมาสอบปากคำแล้วก็ผมก็สักถามแล้วท่านก็ไม่ทราบประเด็นนี้ก็มืดนี่แหละ
แล้วก็หาว่าไอ้พระใครที่มาธุดงค์มานี่หรือเปล่าเริ่มสอบหาทางร้อยเวรแล้วก็ทำหนังสือสอบถามทางเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลในละแวกอำเภอแม่ทาและในเมืองในภาคจังหวัดลำพูนไม่มีใครหายไม่มีใครสักรูปยังอยู่ครบถ้าไม่ใช่ศพพระธุดงค์หรือพระในพื้นที่จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าศพอาจถูกขนย้ายมาจากที่อื่นหรือศพอาจถูกซ่อนไว้ชั่วคราวก่อนจะนำไปประกอบพิธีกรรมความเชื่อหรือจะเป็นกรณีที่ศพนั้นเป็นสังขารของพระเกจิชื่อดังที่ถูกคนร้ายโจรกรรมมาจะเป็นไปได้หรือไม่2ปีก่อนที่จังหวัดสกลนครเคยมีกรณีสังขารของพระเกจิชื่อดังถูกโจรกรรมออกไปจากโรงเย็นแล้วถูกจัดฉากให้เหมือนว่าสังขารของท่านยังอยู่ดังเดิมเมื่อทุกคนมาพบความจริงต่างพยายามตามหาเบาะแสกันทุกวิถีทางแต่ปัจจุบันก็ยังไร้ร่องรอยจนมามีข่าวการพบศพคล้ายพระสงฆ์ญาติญาติจึงมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งทุกวันทุกครั้งที่มีข่าวขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็มีความหวังที่จะพบร่างพบเจอจนมีข่าวขึ้นมาที่สภ.ท่าอากาศที่ลำพูนแล้วก็มาคุยกันทั้งญาติพี่น้องแล้วก็ทั้งผู้นำหมู่บ้านเราไปดูดีไหมถึงจะไกลแล้วก็ขอไปดูให้มันแน่ใจในสายตาของเราขอให้ถึงจิตถึงใจให้ลูกให้หลานไปหาพบหาเจอคือว่าเอาบุญถวดแน่บุญโนพิมีแน่ให้มันสื่อหากันอย่าให้มันทรมานถึงหลายจ้ะเราไปถึงครั้งแรกเรายังคิดว่าเป็นท่านนึกว่าเขาเปลี่ยนเอาผ้าอย่างอื่นมาเปลี่ยนจ้ะพอไปดูอีกครั้งมันจะแตกต่างตรงที่ฟันหน้ามันหายไปสีซี่แต่ว่าของทวดเนี่ยฟันท่านครบยังครบบางคนก็วิเคราะห์ว่าหรือว่าเขาจะทุบฟันบ่อะไรอย่างนี้นะวิเคราะห์ไปต่างๆนานาก็คุยกันว่าใช่ไม่ใช่ญาติญาติชักไม่แน่ใจว่าศพที่พบจะใช่สังขารของพระที่ตามหากันอยู่หรือไม่แต่ลึกๆก็หวังว่าจะใช่จริงๆความจริงจะเป็นเช่นไรนั้นก็คงต้องรอให้ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ได้พูดแทนศพคนตายกันซิก่อนถึงจะสรุปเรื่องนี้กันได้ครับนั่นเป็นเท้าตอนแรกที่ว่าเท้าอยู่พุ่นน่ะครับเท้าอยู่นี่ครับเอาอุปกรณ์นะครับตอนนี้ต้องการความร่วมมือจากชาวบ้านทุกคนที่ว่าพระหายหรือว่าใครที่หายออกจากบ้านที่ไม่ขาดการติดต่อนะครับก็แจ้งมาทางร้อยเวรสถานีตำรวจนครท่าอากาศนี่นะครับก็จะคลี่คลายในคดีนี้ว่าเป็นถูกทำร้ายหรือมาสั่งเสียมาเก็บหรือเป็นอะไรครับเพราะเหตุใดถึงเอาศพมาไว้ตรงนี้จะได้รู้ว่าใครเป็นใครที่เสียชีวิตจะเป็นฆาตกรรมการตายแบบธรรมชาติจะเป็นพิธีกรรมความเชื่อหรือศพนี้จะไม่ใช่พระสงฆ์อย่างที่คิดกันไว้ทุกข้อสงสัยล้วนเป็นความจริงไปได้หมดแต่ตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าศพนี้เป็นใครความจริงว่าใครได้กระทำกับศพจะยังถูกปิดซ่อนเป็นความลับและถูกปิดตาอยู่ในถ้ำแห่งนี้ไปตลอดกาลรถเก๋งกำลังคล่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่เหตุซึ่งหน้าเขาจะหนีผมก็เลยขับตามลูกสัญชาตญาณฮีโร่จอด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 เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอคุณผู้ชมเคยขับรถอยู่ดีๆแล้วเจออุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาไหมครับเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อยู่ตรงหน้า
และพวกเขาก็ทำสิ่งดีๆที่น่ายกย่องเยี่ยงฮีโร่เลยก็ว่าได้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันครับวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุรถยนต์เก๋งเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ทำให้รถจักรยานยนต์ติดอยู่ใต้ท้องรถก่อนจะถูกลากไปไกลหลายสิบเมตรบริเวณช่วงกิโลเมตรที่18ถนนบางนาตลาดขาออกขับรถมาเห็นคนยืนมุงกันผมก็คิดว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่ผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็มาเจอรถเก๋งกำลังค่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ผมก็ถ่ายแล้วทีนี้ท่าไม่ดีคือเหมือนเขาจะหนีมันวิ่งมาแล้วคนก็ยืนดูเยอะเองพอเราไปยืนดูก็เห็นมอเตอร์ไซค์อยู่ใต้ท้องรถแล้วก็ไม่รู้ว่ารถมันลากมายังไงเห็นเขาถอยหลังมาเขาขี่รถข้ามมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เลี้ยวเข้าปั๊มมุ่งหน้าไปทางชลบุรีผมก็เลยขับตามเมื่อเห็นรถยนต์กำลังพยายามจะขับหลบหนีคุณภควัตป่าน้อยหรือคุณนกจึงขับรถตามไปทันทีด้วยสัญชาตญาณบอกให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่กล้าทำมาก่อนในขณะนั้นคุณนกไม่ได้คำนึงถึงความอันตรายแม้แต่น้อยเขาคิดเพียงแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้บันทึกภาพคลิปวิดีโอเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและคู่กรณีพอขับตามไปปุ๊บดูท่าแล้วมันมีความอันตรายแฟนผมก็บอกว่าไม่ให้ตามผมก็เลยทิ้งแฟนไว้ให้ลงไว้แล้วก็ผมก็ขี่ตามไปคนหนีแฟนลงก่อนหลังจากขับตามไปหลายกิโลเมตรรถยนต์คันดังกล่าวก็ไม่มีทีท่าจะยอมจอดแต่อย่างใดแต่กลับพยายามขับเร่งความเร็วหนีคุณนกต่อไปเรื่อยก็ช่วงจังหวะนั้นมันเป็นรถติดช่วงยูเทิร์นนะครับแล้วมันมีรถ6ล้อพอดีผมก็เลยให้พี่6ล้อเขาช่วยดักไว้จอดตอนนั้นเขาทำท่าจะไม่จอดผมก็เลยเปิดประตูแล้วก็ตะโกนใส่เขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจอดแล้วเขาก็เรียกชิดซ้ายผมก็ถามเขาว่าทำไมชนแล้วไม่จอดทำไมถึงชนแล้วหนีทำไมไม่ยอมลงมาดูว่าคนเจ็บเขาเป็นยังไงบ้างในที่สุดคนขับรถยนต์คันดังกล่าวก็ต้องจนมุมทางทีมงานได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาว่าก่อนที่รถยนต์คันดังกล่าวจะขับหลบหนีมานั้นได้ขับเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งรถทั้งสองคันได้ขับย้อนสอนมาทั้งคู่ส่วนคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสุดท้ายทั้งคู่จึงตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันเป็นที่เรียบร้อยเราเคยเห็นแบบย้อนสอนแล้วชนกันอย่างนี้บ้างไหมเพิ่งเคยเห็นนะส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกันล้มกันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันแต่เคสนี้เป็นรถเก๋งย้อนมาด้วยกันถนนบางนาตลาดช่วงกิโลเมตรที่18ขาออกมักจะมีรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ขับย้อนสอนกันอยู่เป็นประจำเนื่องจากที่กลับรถจุดถัดไปอยู่ค่อนข้างไกลหลายคนจึงลักไก่ขับย้อนสอนกัน
โดยลืมคำนึงถึงกฎจราจรและความปลอดภัยของผู้อื่นและตนเองซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากความเคยชินและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุทั้งหมดขับรถก็ขอให้มีสติเรื่องการขับรถย้อนสอนก็มันค่อนข้างอันตรายทางดีๆขับตามกฎจราจรดีกว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นสัญชาตญาณและสถานการณ์ทำให้คุณนกกลายเป็นฮีโร่บนท้องถนนทำในสิ่งที่หลายคนไม่กล้าทำแต่ถือว่าโชคดีมากครับที่รถยนต์คันนั้นไม่ได้พกอาวุธมาด้วยและถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องประเมินสถานการณ์กันก่อนนะครับว่าควรจะทำอย่างไรไม่เช่นนั้นคุณอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้ก็ไม่ควรทำตามอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าคนก่อเหตุไม่รู้ว่าเขาพกปืนพกมีดอะไรมาบ้างวันนั้นที่ผมทำไปเพราะว่าอยากช่วยเขาแต่ว่านึกถึงชีวิตของตัวเองไว้ก่อนดีกว่าครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าครับเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับปีนี้รายการเรื่องจริงผ่านจอของเราได้ก้าวเข้าสู่ปีที่20ของการนำเสนอเรื่องจริงในสังคมก็ต้องย้ำกันอีกครั้งนะครับถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับช่วงเวลาใหม่โดยเราจะพบกันทุกๆคืนวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง7 HD กดเลข35นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ